สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับโปรดักที่มีชื่อว่า Submersible Mixer นะคะหรือเครื่องกวนน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ GSD นะคะที่เป็นเจ้าแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะที่นำเข้าสินค้าตัวนี้จากต่างประเทศนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักหน้าที่ของตัวมิกเซอร์กันก่อนนะคะโดยหน้าที่การทำงานคือการกวนน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนทับถมที่ก้นบ่อใช้สำหรับการกวนผสมและทำให้เกิดการไหลเวียนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียอเทศบาลรวมไปถึงอุตสาหกรรมบำบัดตะกอนถังชีวภาพถังผสมถังเก็บพักตะกอนถังบำบัดน้ำเสียและอื่นๆนะคะเนื่องจาก เชื้อจุลินทรีย์จะไม่สามารถกัดกินน้ําเสียได้อย่างทั่วถึงทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียหรือผลผลิตนั้นลดลงค่ะค่ะโดยเราจะแบ่งส่วนประกอบนะคะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนของใบพัดนะคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนของชุดการติดตั้งค่ะ ค่ะเรามาดูในส่วนประกอบแรกกันเลยนะคะก็คือส่วนประกอบของบพาสนะคะบพาสเราจะแบ่งออกเป็นสองซีรีส์ด้วยกันค่ะซีรีส์ที่หนึ่งนะคะจะเป็น MA ซีรีส์ค่ะจะเป็นตัวตัวที่หนึ่งนะคะส่วนตัวที่สองนะคะจะเป็น LF P ซีรีส์นะคะค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของซีรีส์ที่หนึ่งนะคะ MA ซีรีส์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าบ y p พ s s s u b m e r s i b l e MIXER นะคะ ลักษณะสินค้านะคะของตัวไวพัดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่220ถึง620ม mm ลเมตรค่ะแล้วก็ทำความลึกได้สูงสุด20เมตรค่ะพาวเวอร์มอจะอยู่ที่0.8ถึง10กิโลวัตต์นะคะส่วนความเร็วรอบของตัวมิกเซอร์นะคะจะอยู่ที่ 14960, 740, 480รอบต่อนอาทีกันเลยค่ะ ส่วนแมทีเรียลจะแบ่งหลักๆออกเป็นคาร์บอนสตีลแล้วก็สแตนเลสสตีลนะคะส่วนทนอุณภูมิจะอยู่สูงสุดที่40องศานะคะแล้วก็ตัวนี้จะการค่า pH ได้5-9ถึงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะจุดเด่นหรือข้อดีของ MA Series นะคะก็คือ MA Series เนี่ยคะ่ะจะมีตัวโดมซึ่งทำหน้าที่คอบตัวใบพัดเพื่อป้องกันเศษต่างๆ ที่ปนมากับตะกรอนได้ด้วยนะคะก็จะเป็นเสริมเข้ามาในจุดนี้ค่ะมาครอบตัวการเสร็จต่างๆที่เข้ามาอยู่ในใบพัดนะคะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของใบพัดได้ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้การกวนนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของ Material M.A. Series นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ไทล์หลักๆเช่นเดียวกันค่ะจะเป็น c ค s i n g i m อ e r i e l Sharp, d o m m MS เนะคะส่วนไทล์ที่1เราจะสังเกตโดยที่ว่าจะเป็น Steel สตีลซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะสมแก่ความค่าน้ำความเข้มข้นน้อยค่ะ ส่วนไทที่2ก็จะเป็นคล้ายๆสตีลส่วนใบพัดเราจะเป็น SUS 304ก็คือสแตนเลสนะคะก็จะเป็นค่าความเข้มข้นที่มากเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเจอ,อความเข้มข้นที่เยอะมากๆเราจะแนะนำให้เป็นไท้านะคะก็คือจะเป็น SUS 304แล้วก็มีเหมือนกันค่ะก็คือตอนนี้จะทนกดได้ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะเรามาต่อกันที่สไลด์ถัดมาเลยนะคะสไลด์ถัดมานะคะก็คือไบพัดที่ มีชื่อว่ามิกเซอร์ er ความเร็วต่ำนะคะหรือซีรีส์ที่2ของเรานั่นเองค่ะ LFP ซีรีส์ค่ะเรามาดูลักษณะสินค้า LFP ซีรีส์กันนะคะก็คือตัวนี้จะต่างกับ MA ซีรีส์ก็คือมีเบพัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง1,100ถึง2,500มิลลิเมตรค่ะความลึกจะเท่ากันกับ MA ซีรีส์นะคะสูงสุด ถึง20เมตรด้วยกันค่ะ Power Motor 1.5ถึง4กิโลวัตต์ค่ะแล้วก็ความเร็วรอบจะเท่ากันกับ m e e r i เช่นเดียวกันค่ะก็คือ 1,400, 960, 740และ480รอบต่อนาทีค่ะแล้วก็แมทเ r ียลตรงนี้นะคะจะเป็นคาร์บอนสต e ลค่ะแล้วก็ทนอุณหภูมิได้สูงสุด40องศาเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นแมทเ r ียลของ L FP Series นะคะตัวนี้จะเป็นแคสซิงจะเป็นสตีลนะคะส่วน Ampere จะเป็น PU FRPP นะคะส่วน Sharp จะเป็น SUS ค่ะแล้วก็ MS จะเป็น SN ค่ะค่ะเมื่อเราได้รู้ซีรีส์ของไวพัดกันแล้วนะคะเรามาดูวิดความหมายของตัวโมเดลกันแต่ละตัวนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรได้บ้างค่ะตัว MA นะคะขีด L FP นะคะก็จะบ่งบอกซีรีส์ที่เราเลือกใช้ค่ะตัวต่อมาตัวต่อมาจะบ่งบอกถึง power motor นะคะหน่วยจะเป็นกิโลวัตต์ค่ะแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็น number ของมอเตอร์นะคะส่วนตัวนี้จะบ่งบอกถึงขนาดของใบพัดที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรค่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะบ่งบอกถึงความเร็วรอบของตัวใบพัดนะคะหน่วยจะเป็นรอบต่อนาทีค่ะ ต่อมานะคะหนูจะมาพูดถึงการดูประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละรุ่นนะคะที่เราเลือกมานะคะในส่วนของช่องแรกจะเป็นปั๊มโมเดลนะคะส่วนที่2ก็จะบ่งบอกถึงพาวเวอร์มอเตอร์นะคะหน่วยจะเป็นกิโลวัตต์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเ a ทเคอร์เรนต์ก็คือการกินกระแสนะคะหน่วยจะเป็นแอมป์ค่ะก็ตรงนี้จะเป็นรอบนะคะรอบต่อนอาทีค่ะ แล้วก็ในส่วนถัดมาตัวนี้จะเป็นขนาดของใบพัดนะคะแต่ละรุ่นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงบิดนะคะหน่วยจะเป็นนิวตันค่ะแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นน้ําหนักของแต่ละรุ่นนะคะหน่วยจะเป็นกิโลกร,รัมค่ะ ในส่วนสไลด์ถัดมานะคะจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของรุ่น LFP Series ค่ะวิธีการดูก็จะเหมือนรุ่น MA Series เลยนะคะก็จะบ่งบอก Power Motor อร์การกินกระแสแล้วก็รอบของตัวใบพัดนะคะแล้วก็ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดค่ะแล้วก็แรงบิดแล้วก็จะบ่งบอกน้ำหนักเช่นเดียวกันกับตัว MA Series เมื่อสักครู่ค่ะ ในส่วนประกอบสำคัญในส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นชุดติดตั้งนะคะชุดค่ะในส่วนของรูปแบบการติดตั้งนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันหลักๆนะคะแต่ละลักษณะนะคะจะแบ่งการติดตั้งที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามความเหมาะสมแต่ละจุดใช้งานพื้นที่ของแต่ลูกค้าเป็นเคสเคสไปนะคะ และสุดท้ายนะคะเราจะมาดูวัสดุของอชุดการติดตั้งกันนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็จะคือ,อที่เป็น All Carbon Steel นะคะแล้วที่เป็น a l l s u s 3 0 4หรือ s t n l e s s นั่นเองค่ะเราจะแบ่งตามความลึกนะคะ2องเล้กก็คือบ่อที่มีความลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เมตรแล้วก็บ่อที่มีความลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ5เมตรนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาตามทุกช่องทางนี้ได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสดกค่ะ